สวัสดีครับจากช่องเธอเสียวนะครับวันนี้ผมมีข่าวเด็ดมาเพื่อนๆครับเป็นข่าวลือของ iPhone 16นะครับทุกรุ่นเห็นว่าขอบหน้าจอนะครับจะบางเฉี่ยวกว่าเดิมและหน้าจอจะปรับขนาดใหม่อย่างเช่น 6.1 แต่ก่อนเนี่ยมันจะกลายเป็น 6.27 ละตัวโปรส่วนตัวโปรแม็กนะครับจากเดิม 6.7 จะกลายเป็น 6.85 นิ้วเลยเป็นไว้ทีว่าไงบ้างครับอาจจะมีการขยายใหญ่นิดนึงอาจจะไม่เยอะมากสำหรับอัตราริเฟรชเพื่อนๆอาจจะต้องเสียใจกันนิดนึงสำหรับตัว16แล้วก็16พัทอาจจะมีอัตราริเฟรชอยู่ที่60เฮิร์ตซ์เท่าเดิมนะครับอาจจะไปอัปเดตเป็น120เฮิร์ตซ์เนี่ยใน iPhone 17นั่นเองและข่าวที่หลุดออกมาเพิ่มเติมคือเกี่ยวกับหน้าจอทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่ตัวธรรมดาแล้วก็รุ่นโปรแม็กอะไรพวกเนี้ยจะมีการปรับหน้าจอใหม่ในส่วนของ iPhone 16นะเป็นหน้าจอแบบ BRS เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าข่าวลือเนี้ยจะจริงหรือเปล่าแน่นอนครับว่าผมยกหน้าจอมาพูดเนี่ยก็เพราะว่าทาง Apple เนี่ยจะใช้หน้าจอเนี้ยให้เป็นประโยชน์ยังไงล่ะเหมือนจะไปโคกับทาง LG นะครับโดยการผลิตหน้าจอที่มีระบบด้านระบายความร้อนนะครับซึ่งทาง Apple เนี่ยก็ได้พบวิธีแก้ไขง่ายๆเลยโดยนำไปใช้กับซัพพลายเออร์หน้าจอของ Samsung Display LG Display แล้วก็ BOE นั่นเองคือแหล่งข้อมูลเล่ากันว่าบริษัทต่างๆไม่ได้มองว่าทางเทคโนโลยี BRS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อมีการผลิตในปริมาณเริ่มต้นขึ้นทาง Apple ก็อาจจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรปริมาณการผลิตระหว่างบริษัทต่างๆหากบริษัทใดและบริษัทหนึ่งประสบปัญหาครับและนี่ก็คือข่าวที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ครับยังไงถ้าชอบฝากแล้วกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเธอเสียวผมด้วยนะครับขอบคุณครับ